วัสดีครับพบกับช่องชุมทางหัดใหญ่สเตชันขณะนี้เนี่ยแอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับที่สถานีชุมทางทุ่งสงก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับเป็นหอสัญญาณนะครับหอควบคุมสัญญาณสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับซึ่งสถานีชุมทางทุ่งสงเนี่ยระบบอนุสัญญาณเนี่ยจะเป็นไฟสีนะครับเป็นไฟสีแต่ส่วนห่วงทางสะดวกเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับเดินเปลี่ยนโลเคชั่นกันนะครับก็สถานีชุมทางทุ่งสงเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นสถานีที่เป็นแขวงนะครับเป็นแขวงเรียกสั้นๆว่าแขวงทุ่งสงนะครับซึ่งแขวงเนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวหน้านะครับดูแลสถานีนะครับตามจุดต่างๆขอแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีความรู้ที่ดีก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ย้ายโลเคชั่นนะครับมาอยู่ทางทิศใต้ของสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับก็บริเวณโลเคชั่นที่แอดมินอยู่เนี่ยก็เป็นจุดทางแยกนะครับของเส้นทางรถไฟ2สายถ้าเบี่ยงไปทางขวาเนี่ยจะเป็นเส้นทางรถไฟสายกั้นตั้งนะครับหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับสถานีข้างเคียงเนี่ยก็จะเป็นสถานีทีวังนะครับแต่ถ้าเบี่ยงออกเป็นทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรถไฟสายหลักนะครับสถานีข้างเคียงเนี่ยก็จะเป็นสถานีสายใหญ่นะครับก็ถ้าหันกลับไปทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นสถานีคลองจังนะครับก็ประแจเนี่ยอยู่ในท่าทางเดินนะครับเบี่ยงไปทางขวาก็เด็กสักครู่จะมีขบวนรถเร็วที่168นะครับต้นทางจากสถานีกันตังไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อีกสักครู่เนี่ยทางขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับรอติดตามรับชมครับสิบหกนาฬิกานะครับขบวนรถเร็วขบวนที่168นะครับเดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกันตังไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทางขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับวันนี้ทางขบวนโดยฮิตาชิค่อยๆไหลเข้าสู่เส้นทางรถไฟสายหลักนะครับสี่ห้าสองศูนย์นะครับนาฬิกา2นาทีนะครับเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับก็มีแวะเติมน้ำกันนิดหน่อยนะครับก็สถานีชุมทางทุ่งสงเนี่ยเป็นสถานีที่เป็นแขวงนะครับขบวนรถขาล่องและขาขึ้นกรุงเทพทุกขบวนจะแวะเติมน้ำที่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับล่าช้า2นาทีโดยประมาณนะครับล่าช้าเล็กน้อยวันนี้เนี่ยรถนอน3คันนะครับก็เข้าสู่ช่วงเดือน10นะครับใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับรถนอน3คันเลยนะครับต่อมาดูรถนอนกันหน่อยนะครับร
รถนอนโตกิว2คันนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นรถนอนเดบู1คันนะครับก็แวะเติมน้ำนะครับแวะเติมน้ำป้ายนะครับกันตังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็จอดรอเวลาออกนะครับสิบหกนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับรถเร็วที่168ต้นทางจากสถานีกันตังไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทางขบวนออกจากสถานีชุมน้ำต้องส่งนะครับในชานชาลาทางที่1 4520นะครับรถจากฮิตาชิวัน168ท้ายดีครับผมออกจากสถานีน้องสงครับพามาดูของแปลกกันหน่อยนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่บางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วซึ่งรถประเภทนี้เนี่ยเป็นรถตอรอนะครับซึ่งรถตอรอเนี่ยย่อมาจากคำว่ารถตรวจรางร้าวนะครับนี่ครับลักษณะของรถเนี่ยจะเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกที่สามารถวิ่งบนรางได้นะครับซึ่งเมื่ออยู่บนรางเนี่ยตัวล้อยางเนี่ยก็จะลอยขึ้นสูงนะครับแล้วก็ล้อเหล็กเนี่ยก็จะลงบนรางก็คนที่เห็นเนี่ยก็คนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่ารถบรรทุกนะครับรถบรรทุก10ล้อวิ่งบนรางหรือเปล่านะครับซึ่งรถตอรอเนี่ยหรือรถตรวจรางร้าวเนี่ยมีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพของรางนะครับตรวจรางร้าวรางสึกหลอหรือสึกกร่อนนะครับแล้วก็สามารถดูขนาดของรางนะครับเช็คขนาดของรางความกว้างความยาวนะครับก็มีตากันรถไฟด้วยนะครับก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุก10ล้อนะครับทั่วไปที่เราเห็นกันบนท้องถนนส่วนฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นหัวอีกแบบนึงนะครับก็รถประเภทนี้นะครับก็ใช้ระบบของการตรวจวัดแบบทันสมัยนะครับใช้ระบบการตรวจวัดแบบไม่ทำลายนะครับระบบการตรวจวัดเนี่ยเป็นไฮบริดคอมบินชันนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็แอดมินก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลที่ดีๆนะครับชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็รถตอรอเนี่ยก็สังกัดอยู่ฝ่ายโยธานะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนะครับมีตาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ขอพ่วงแบบอัตโนมัตินะครับก็มาดูขอพ่วงกันหน่อยนะครับและระบบท่อลมซึ่งระบบท่อลมเนี่ยเป็นระบบท่อลมแบบลมอัดนะครับลมอัดอัดสูญญากาศเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เป็นขอพ่วงนะครับขอพ่วงอันนี้เนี่ยก็อยู่ในท่าเปิดขออภัยครับอยู่ในท่าปิดนะครับก็จอดอยู่ที่ย่านชุมทางต้องส่งนะครับ
ก็สถานีชุมน้ำทุ่งสงเนี่ยก็มีโรงรถจักรด้วยนะครับซึ่งโรงรถจักรเนี่ยก็เป็นโรงรถจักรทุ่งสงนะครับก็เก็บรถสำรองไว้แล้วก็นำรถมาสับเปลี่ยนนะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับที่สถานีชุมน้ำทุ่งสง17:04 นะครับขบวนรถด่วนขบวนที่86ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทางขบวนเข้าสู่สถานีชุมน้ำทุ่งสงนะครับวันนี้ทางขบวนโดยอุลตร้าแมนนะครับรถจักร QSY นะครับ5224นะผมเข้าสู่สถานีชุมทางต้องส่งนะครับการโดยสารค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับ17:07นะผมทางขบวนจอดเทียบชันชลาทางที่1ครับสถานีชุมทางต้องส่งรถด่วน86นะครับได้ชาร์จ7 นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยมีบพหสีอินเดียนะครับบพหสีอินเดียก็วันนี้เนี่ยมีเติมน้ำนิดหน่อยนะครับอย่างที่แอดมินบอกก็คือทุกขบวนถึงชุมน้ำทุ่งสงเนี่ยจะแวะเติมน้ำนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานีที่เป็นแขวงนะครับไปหน้ารถจักรยานดีกว่านะครับเดินไปหน้ารถจักรนะครับก็เดี๋ยวไปดูตู้บพหก่อนนะครับบพหสีอินเดียนะครับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นะครับรถนอนปรับอากาศชั้นที่1มี13ห้องนะครับนี่ครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์ก็น้ำเต็มแล้วนะครับบนอป1016นะครับมาดูบพหสีอินเดียดีกว่านะครับนี่บพห1107นะครับ1107บพหสีอินเดียก็สายใต้เนี่ยก็จะพบมากนะครับกับขบวนรถด่วนพิเศษสินค้าวัตถุห่อส่งด่วนนะครับกรุงเทพหัวลำโพงสุไหงโกลกแล้วก็ขบวน986นะครับสุงไหงโกลกกรุงเทพหัวลำโพงมาดูรถจักรกันดีกว่านะครับรถจักร QSY นะรถจักร QSY หมายเลข5224ทำขบวนรถด่วน86นะครับฉายาคือน้องอุลตร้าแมนนะครับน้องอุลตร้าแมนหรือเรียกอีกชื่อนึงคือ QC นะครับจำนวนเชื้อเพลิงครับ 3,770 ลิตรครับมาดูถังเลื้อยทรายดีกว่านะครับนะครับแซนบ็อกถังเลื้อยทรายนะผมครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นรู้จัก QSY นะครับ5224นะผมจอดรอเวลาออกนะครับเที่ยวเวลา17:17นะครับมารอเวลาออกกันนะผมอ
17:17 นะผมรถด่วนที่86ต้นทางจากสถานีนครศรีธรรมราชไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์จะกำหนดเวลา17:17 นะครับออกจากสถานีชุมทางทุ่งสูง QSY นับ5224ทางขบวนเขียวดีครับเขียวดีด่วน86ท้ายดีครับผมก็รถจักร QSY นะครับหมายเลข5246ก็จะทำขบวนรถด่วนที่84ต้นทางจากสถานีตรังไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์รถด่วนหมูย่างตังนะครับก็ที่เปลี่ยนรถจักรที่ทุ่งสงเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับมีการชำรุดนะครับสะพานชำรุดจึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนรถจักรนะที่สถานีชุมทางทุ่งสงเฉพาะรถด่วน83นะครับที่มีการเปลี่ยนรถจักรที่ทุ่งสงแล้วก็พอขบวน84มาถึงชุมทางทุ่งสงเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนรถจักรQSYกลับคืนนะครับเนื่องจากว่าสะพานเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับจาก QSY นะครับ5246ซึ่งว่าจาก QSY เนี่ยก็นำเข้ามาจากประเทศจีนนะพุทธศักราช2565จำนวน50คันนะครับตั้งแต่หมายเลข5201นะครับถึงหมายเลข5250จำนวน50คันนะครับซึ่งนำเข้ามาแทนรถจักรรุ่นเก่าๆนะครับรถจักร GE นะครับและรถจักร GEKนำเข้ามาทำขบวนรถโดยสารนะครับและขบวนรถสินค้า5246เนี่ยก็เป็นรถที่3นะครับระบบท่อลมเนี่ยจะเป็นท่อลมอัดนะครับมาดูรถรับข้างนะครับสิบแปดนาฬิกา17 นาทีนะขบวนรถด่วนขบวนที่84ต้นทางจากสถานีตรังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังทางขบวนเข้าสู่สถานีชุมทางต้องส่งนะครับผมล่าช้า7 นาทีวันนี้มีเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับวันนี้ทางขบวนโดยฮิตาชินะครับผมก่อนเนื่องจากสะพานชำรุดนะครับเลยต้องมีการเปลี่ยนหัวรถจักรที่ชุมทางต้องส่งเฉพาะเส้นทางรถไฟสายตรังนะครับด้วยนะผมอ
ด่วน 8C เข้าสู่สถานีน้องส่งนะครับท้ายดีแต่ว่ายังมีการเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับก็เข้าสู่ช่วงเดือน10นะครับมีการพ่วงตู้นอนขอไปรับตู้แอร์พิการด้วยนะครับก็17:17 นะครับมีถึงสถานีชุมทางน้องส่งก็พ่วงของแปลกมานะครับวันนี้การนะครับรถบช.ท.นะครับรถโบกี้ชั้นที่2ปรับอากาศนะครับก็เดี๋ยวไปดูการเปลี่ยนหัวรถจักรกันดีกว่านะครับค่อยๆเคลื่อนมานะครับในชานชาลาทางที่1SY5246 นะครับค่อยๆไหลมานะครับนี่นะปล่อยรถด่วนที่86ขอไปรับรถด่วนที่84ต้นทางจากสถานีตรังนะไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ออกจากสถานีชุมทางต้องส่งนะครับมีเหตุนิดหน่อยนะเมื่อกี้ก็เลยออกช้าดีครับผมก็อย่าลืมจบคลิปเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องชุมทางอาเจสเตชั่นและสำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ